สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวลาผมถ่ายคลิปวิดีโอที่ต้องถ่ายต่อเนื่องเวลานานๆนะครับก็จะเจอปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่ก็คือแบตเตอรี่หมดระหว่างถ่ายทำนะครับผมจะต้องเสียเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่พวกนี้นะครับเข้าไปในกล้องแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันใหม่ทำให้มันขาดความต่อเนื่องครับวันนี้ผมมีไอเดียว่าผมจะใช้แบตเตอรี่18650ประเภทนี้นะครับซึ่งมีความจุสูงกว่าทำเป็นแบตเตอรี่แพ็คใช้กับกล้อง DSLR ก็คือกล้องที่ผมใช้ถ่ายคลิปอยู่นะครับรวมทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวที่กำลังถ่ายด้วยนะครับก็จะได้มีความต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาเสียจังหวะในการถ่ายทำครับสำหรับช่างถ่ายภาพที่เป็นมืออาชีพเมื่อเขาต้องการถ่ายงานอย่างต่อเนื่องระยะเวลานานๆเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลามาคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับเรียกว่ากริปกริปเนี่ยก็ประกอบเข้ากับส่วนด้านล่างของกล้องนะครับจะทำให้มีที่จับแต่ว่าตรงที่จับนี่มีช่องใส่แบตเตอรี่ได้2ก้อนครับทำให้ใช้งานถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งได้เวลานานขึ้นเป็น2เท่าครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ใช้เงินสูงก็คือกริปพวกนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแพงวิธีของผมวันนี้เป็นวิธีที่ดัดแปลงจากสิ่งของที่หาได้ง่ายๆสั่งซื้อมาประกอบกันไม่กี่ชิ้นก็ทำให้สามารถที่จะมีแบตเตอรี่ที่ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งได้นานขึ้นนะครับโดยที่ผมใช้แบตเตอรี่18650ที่แกะออกมาจากของแบตเตอรี่แพ็คโน้ตบุ๊กเก่าครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดเอาแต่ตัวแบตเตอรี่ออกมาแบตเตอรี่ของกล้องเนี่ยจะมีความจุอยู่ประมาณ 0.8 แอมป์อาวร์นะครับอันนี้ก็คือ870แอมป์อาวร์หรือประมาณ 0.8 ถ้าเทียบกับแบตเตอรี่แพ็คของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ 2.8 แอมป์อาวร์นะครับก็มีความจุเป็น3เท่านะครับนี่คือไส้ในของแบตเตอรี่พวกนี้ก้อนมันเล็กมากถ้าเทียบกับแบบนี้ก็จะเห็นว่าขนาดก็โตกว่าครับเพราะฉะนั้นโดยทางทฤษฎีแล้วถ้าผมใช้แบตเตอรี่เหล่านี้นะครับก็จะสามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้นานเป็น3เท่าของแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆพวกนี้ครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นลงอยู่ในช่องรายละเอียดของวิดีโอนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube เนี่ยที่มีอธิบายรายละเอียดข้อความผมจะใส่ว่าสามารถหาได้จากที่ไหนถ้าจะซื้อแล้วก็ใส่ราคาไว้ด้วยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องซื้อตามร้านที่ผมแนะนำก็ได้เพียงแค่เป็นไอเดียว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อที่ไหนเท่านั้นเองครับท่านจะได้ไปเปรียบเทียบกับร้านที่ท่านเสิร์ชหาอีกทีหนึ่งครับอุปกรณ์ที่สำคัญที่จำเป็นที่ต้องใช้ก็คือแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้จะมีกล่องพลาสติกอยู่แทนแบตเตอรี่คือมันไม่ใช่แบตเตอรี่แต่เป็นการหลอกว่ามีแบตเตอรี่แล้วเอาสายเนี่ยออกมาแล้วเราจะต่อกับแบตภายนอกครับแบตเตอรี่ดัมมี่เนี่ยจะต้องซื้อให้ถูกรุ่นด้วยนะครับว่าท่านใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนอยู่นะครับตรงส่วนนี้นะครับนี่จะเป็นรหัสของแบตเตอรี่ก็คือ LP-E17 เราเซิร์ชหาในเว็บไซต์ใน Lazada หรือ Shopee ก็ได้แล้วพิมพ์โค้ดผมพิมพ์คำว่า LP-E17 แล้วเขียนว่าดัมมี่แล้วก็เซิร์ชหาครับนี่ครับก็จะเห็นขึ้นมาหลายร้านนะครับมีขายราคาก็ตั้งแต่200กว่าบาทนะครับบางร้านนั้นก็จะมีขายแบบที่มี power supply มาให้เลยครับมีกล่องเสียบไฟ220แล้วก็มีสายต่อเข้ากับกล้องแต่ว่าแบบนี้คือมันพกพาไม่ได้ที่ผมจะทำวันนี้เนี่ยผมจะทำให้ใช้แบตเตอรี่18650พวกนี้เพื่อที่จะได้พกพาไปถ่าย outdoor ไปถ่ายข้างนอกได้นะครับตอนที่ท่านซื้อ
ท่านก็เช็คสามารถเช็คกับโมเดลของกล้องได้ในเว็บนะครับในร้านค้ารายละเอียดที่เขาเขียนนะว่ามันเข้ากับกล้องของท่านได้หรือเปล่านะครับอย่างของผมเนี่ย EOS 760D ก็เข้ากันได้ครับแล้วก็ดูว่าสเปคไฟที่เป็น input นั้นกี่โวลต์ออกกี่โวลต์นะครับตัวที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยก็คือ LPE 17 input ได้ตั้งแต่11โวลต์ถึง17โวลต์แต่ output เนี่ยจะอยู่ที่8โวลต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาแหล่งจ่ายไฟที่มีไฟตั้งแต่11โวลต์แต่ไม่เกิน17โวลต์แบตเตอรี่18650เมื่อเอามาต่ออนุกรมกัน3ก้อนก็จะได้ไฟที่ประมาณ12โวลต์ก็อยู่ในลิมิตอยู่ในพิกัดของแบตเตอรี่ดัมมี่นี่คือรางถ่านแบบอนุกรม3ก้อนผมสั่งมาจากเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับสั่งมาจากทาง Shopee หรือทาง Lazada ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของร้านที่ผมสั่งเนี่ยแปะไว้นะครับก็เอามาต่อกับสายที่เป็นสายแจ็ค DC in หน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็ตัวนี้เนี่ยเราหาได้จากอะแดปเตอร์เก่าๆที่เสียแล้วนะแต่ว่าปลายสายเนี่ยยังดีอยู่ก็ตัดเอาเฉพาะสายนะครับตัดเอาเฉพาะสายเนี่ยมาใช้เอามาต่อกับรางแบตเตอรี่แบบนี้เพื่อที่จะได้มาเสียบเข้ากับแบตเตอรี่ดัมมี่ที่เราซื้อมาก็คือปลายสายที่เป็นรูตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะเสียบกันได้พอดีผมจะทดลองเลยนะครับอันนี้ก็จะใส่แบตเตอรี่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ทางช่องนี้นะครับทีนี้ในกล้อง DSLR เนี่ยมักจะมีช่องให้เราเอาสายของแบตเตอรี่ดัมมี่เนี่ยเอาออกได้นะครับก็คือช่องตรงนี้เดิมทีตรงนี้เนี่ยเขาจะอุดยางเอาไว้เราสามารถถอดได้พอสอดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นช่องที่เราเอาสายไฟออกมาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปปาดกล้องไปทำลายไปเจาะรูเพราะว่าเขาออกแบบให้เอาช่องสายไฟออกมาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกล้องเนี่ยเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่ดัมมี่ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้นะครับใช้กับกล้อง DSLR ได้ถ้าผมกดที่เป็นเอาภาพขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีภาพนี่ใช้ได้นะครับส่วนจะใช้ได้นานสักแค่ไหนนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่18650ที่เราซื้อมาหรืออันนี้ผมแกะมาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเก่านะครับก็แต่เชื่อว่าจะใช้ได้มากกว่า2เท่าของแบตเตอรี่เดิมเพราะว่าถ้าดูจากกำลังของ mAh เนี่ยมันก้อนหนึ่งเนี่ยมันประมาณไม่ถึง1 mAh ในขณะที่อันนี้มีความจุถึง 2.8 mAh ก็น่าจะใช้ได้เวลาเป็น3เท่านะครับที่เหลือจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเราจะแพ็คยังไงให้สวยงามให้
ไม่เกะกะให้สามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อหน้าอกได้หรือใส่ในกระเป๋ากางเกงได้ในขณะที่เราไปถ่ายทําข้างนอกเนี่ยก็อันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือของท่านผู้ชมแต่ละท่านนะครับสำหรับผมเดี๋ยวผมอาจจะแค่เอาเทปมาปิดด้านหลังไม่ให้สายมันหักงอแล้วก็ขาดง่ายนะครับตรงนี้ถ้าใครมีฝีมือก็จะทำกล่องขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้นี่ก็ทำให้ผมมีแบตเตอรี่ที่ใช้กับกล้องได้นานขึ้นไม่ต้องเสียเวลามาคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะที่ถ่ายทำนะครับเอาละขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่พวกนี้เราจะชาร์จได้อย่างไรครับวงจรหรือว่าที่เป็นบอร์ดของ power bank ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ดูที่ใช้กับแบตเตอรี่18650นะครับก็ทำให้เราชาร์จแบตเตอรี่หลายๆก้อนในเวลาเดียวกันนะครับรังฐานตัวนี้ก็หาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตเช่นกันนะครับราคาประมาณสัก15บาทมี3ก้อน4ก้อน2ก้อน1ก้อนก็มีครับแต่ทีนี้ผมสั่งเฉพาะแบบ4ก้อนมาเราใช้แค่3ก้อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบขนานแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดตั้งโมดูลตรงนี้แล้วก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วครับผมยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยแต่ว่าอยากจะลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันจะสามารถที่จะชาร์จได้หรือเปล่าครับก่อนอื่นผมก็ต้องใส่แบตลงในช่องรังฐานนี้นะครับมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ตรงนี้เราต้องใส่ให้ตรงนะครับนี่บวกอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันหมดการชาร์จเนี่ยเขาต่อแบบขนานนะครับบวกอยู่ฝั่งเดียวกันหมดแล้วทีนี้ผมก็เสียบสายไมโคร USB ตรงนี้เสียบปลั๊กนี่ครับก็ชาร์จอยู่นะครับตอนนี้บอกว่าอยู่ที่ 95% ก็คือมีไฟเต็มก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานนะครับกล้องรุ่นที่ผมใช้นะครับเป็น Canon EOS 760D ครับนี่ครับใช้ได้แล้วครับน่าจะใช้ได้อีกยาวนะครับก็คือใช้ได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงในการทำงานวิดีโอวันนี้ก็เป็นเพียงไอเดียเป็นเพียงแนวทางให้ท่านไปต่อยอดไปทำเองถ้าหากว่าท่านเจอปัญหาแบบเดียวกับผมก็คือกล้องถ่ายวิดีโอต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องซื้อแบตใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็บางครั้งมันเสียจังหวะก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแต่ว่าไม่รับประกันว่าจะใช้ได้กับกล้องทุกรุ่นกล้องบางรุ่นที่ไม่มีช่องให้เราเอาสายออกมาก็ไม่ต้องไปทำเลยนะครับเพราะว่าการ modify กล้องนี้มันเสี่ยงที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของการรับประกันหรือว่า
กล้องจะเสียหายได้แต่ของรุ่นนี้เนี่ยเขามีสายเขามีช่องให้เราเอาสายออกมาอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเจาะกล้องนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามสมชาย DIY ถ้าหากว่าท่านชอบวิดีโอแนวทางนี้ก็อย่าลืมคลิก Subscribe ติดตามด้วยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับผมอัปโหลดวิดีโอทุกสัปดาห์วันเสาร์เวลาประมาณ 20:00 น.สัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ